ือพี่ชายผู้ปกป้องน้องชายเอาไว้ด้วยชีวิตและนี่คือเรื่องราวของเขาสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพบกับ Channel Alternative กับเกม One Piece Bounty Rush นั่นเองนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมที่กดติดตามแล้วนะครับผมพี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดานดิ่งและกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมนะจะได้ติดตามกันแบบแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวยงกันเลยทีเดียวนะครับมีแฟนเพจด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับน้องๆครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่กับ ID ของแหม่มๆนะครับผมหลายคนถ้าเคยแบบ Private ก็น่าจะรู้จักเขานะครับผมนะนั่นก็คืออยู่ของเรือ NP นะครับหรือเจ้าของ Channel นะครับผมซูมิ XD นั่นเองนะครับผมหรือน้องแหม่มๆนั่นเองนะต้องบอกเลยนะครับว่าเราพูดคุยกันมานานเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะครับผมแหม่มๆมีตัวละครหลักของเขานะครับผมนั่นก็คือ S Malco แล้วตอนนี้ S Malco เขาอัพค่อนข้างสุดมากๆเลยนะครับผมจะพาไปดูสแต็กของ S Malco ของเขาแล้วกันนะอย่าลืมนะครับผมไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ Channel แหม่มๆนะโอเคลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับผม yesโอเคนะครับผมเป็นเมาโก้เฉยๆไม่มีและนี่ก็คือ S Malco นะครับผมโปรตุกัส DS นั่นเองนะครับในส่วนของตอนนี้เขาอยู่ที่บูธ3เลยนะเว้ยนะครับผมไม่เชื่อก็จะดูให้ดูนะครับผมตอนนี้โอ้โหตอนนี้บูธก็คือ46นะ46เต็ม52เว้ยนะครับผมตอนนี้ก็คือเหลือเศษลูกแก้วซึ่งเป็นอะไรที่ยากลำบากอันนี้ผมเข้าใจแหม่มๆนะครับผมถือว่านี่ครับผมใช้200นะนี่130ผมใช้เยอะมากนะแล้วบูธสุดท้ายผมไม่แน่ใจนะครับผมนะในส่วนของเรื่องราวของเหรียญเฮ้ยสุดเหมือนกันนะเหรียญของเขานะครับผมก็คือเมื่อโดนโจมตีนะพลังโจมตีสกิลก็จะคูลดาวน์นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าคูลดาวน์หนักๆเลยนะครับผมนะคูลดาวน์ทั้งหมด 6% นะ 6% เยอะมากนะครับผมแล้วส่วนออฟคือเขาเถื่อนมากเลือดตั้ง 50,000 พลังโจมตี700แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพลังโจมตีของ S Malco เนี่ยไม่ค่อยแรงนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ค่อยแรงนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างป่วนอยู่นะครับผมซึ่งเหรียญที่เขาใช้ไม่ใช่เหรียญถึกนะครับผมเพราะตัวมันค่อนข้างถึกอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวมันฮิลได้นะครับผมต้องบอกก่อนตัวเขามีสกิลนี้คือแบบ คือสกิลมันเกรียนมากจริงๆนะถ้าเทียบแล้วนะครับผมตัวละครที่มีชิลแบบนี้เราจะนึกถึงโดฟานะครับผมแต่อย่าลืมครับโดฟาฮิลเพื่อนไม่ได้นะครับผมตัวละครที่ฮิลเพื่อนได้แถมเป็นโล่ให้เพื่อนได้ด้วยนั่นก็คือตัวละครนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นสกิลเมนของเขาเลยนะครับนั่นก็คือพลังฟื้นฟูนะครับผมนะเพิ่มแบบฮิลเพื่อนใช้พลังของเมาโก้นะครับผมกากบาทอาคีนี่ก็คือกางเขนอาคีนะครับผมไม่ค่อยซีเรียสนะครับผมนะแล้วก็ความเสียหายได้รับลดลงนะครับย่องคูดาวสกิล1เร็วขึ้นนะครับผมเมื่อมีพวกเร็วขึ้น 50% และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% เมื่อมีพวกอยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองนะครับผมย่องคูดาวสกิล2เร็วขึ้น 50% นะครับผมนะเมื่ออยู่ที่สมบัติทีมเดก็คือแบบประมาณว่าเขาจะคูดาวไวมากๆนะครับผมแต่ว่าต้องบอกเอ็นมาโก้เนี่ยจะเน้นสกิล1นะดังนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนบวกอยู่เงี้ยเราสามารถเข้าไปแล้วฮิลได้นึกออกป่ะพอฮิลแล้วเราก็จะคูลดาวน์เรื่อยๆเว้ยแล้วก็เมื่อเราโดนโจมตีนะครับแหม่มๆก็ได้ทำการจัดเหรียญนะครับผมเมื่อทำการโดนโจมตีก็จะฮิลอีกไม่ใช่ฮิลนะครับผมสกิลก็จะคูลดาวน์เท่าที่พี่ไปเล่นมาสกิลคูลดาวน์เร็วมากนะเร็วมากเมื่อโดนโจมตีนะครับผมแล้วก็ถึกด้วยถึกกับลูฟี่ด้วยลูฟี่นี่โดนไม่เยอะนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวขอไปดูเรื่องแท็กของเขาด้วยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของเขานะครับไปดูปาร์ตี้ด้วยดีกว่าปาร์ตี้ของเขา 151.8 นะครับผมนะก็ดูแล้วน่าจะเป็นโซออนแกนไลน์นะครับผมนะเป็นโซออนแกนไลน์แน่นอนครับผมอันนี้พี่ก็เพิ่งเข้ามาดูเป็นได้4แท็กนะครับผมลดส่วนใหญ่จะเป็นการลดดาเมจหมดเลยนะลดดาเมจหมดเลยมีไทเกอร์เสริมขึ้นมานิดหน่อยนะครับจากคนเพิ่งเคยเล่นแล้วไปสัมผัสมานะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้แม่งไม่ธรรมดาจริงๆนะเป็นตัวที่มองข้ามไม่ได้นะครับผมยังงั้นนะครับผมนะก็ไปดูสไตล์ของพี่เล่นนะครับอาจจะไม่โหดเท่าแหม่มๆนะครับผมแต่ก็สามารถที่จะเล่นออกมาได้นะครับผมลองดูแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยครับแล้วครับผมจานอะไรวะมารินฟอร์ด
แล้วมาริมฟอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาไงดีเราไปโคเวอร์ไหมไปโคเวอร์โหวิตต้ามาว่ะวิตต้ามาช่วยเลยดิเอาวิตต้ามาปล่อยมันยืนทำไมเราอะไรของคุณเนี่ยวิตต้าไม่น่าจะโหดว่ะเออวิตต้าวิตต้าโอเคสวยงามครับยืนเลยเพื่อน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 ผมฮิวตัวเองก่อนแล้วกันแล้วผมก็ยึดไปอะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแรง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 ถอยก่อนถอยก่อนมาเยอะมาเยอะมาเยอะไอ้มันบั๊ก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 เว้ยเฮ้ยโอเคครับผมโอเคเอสน่าจะตายนะว้าเอสตัวปลอมเอสตัวปลอมนี่ว่าเอสตัวปลอมนะครับผมจังหวะนี้ไอ้วิตต้าแม่งเอาเรื่องว่ะอย่าไปยึดติเพื่อนเออวิตต้าแม่งเอาเรื่องว่ะอุ้ยอุ้ยผมยิวผมยิวพอดีเมื่อกี้โชคดีนะครับผมวิตต้าแม่งเอาเรื่องวิตต้าวิตต้ามันเก่งไหมน้องคอมเมนต์มาบอกส่วนตัวผมก็ว่ามันก็น่าจะเก่งอยู่นะไม่เลยโดนไปก่อนครับลูฟี่น้องๆอาจจะไม่เห็นนะครับผมว่าแต่อัดโดนนะบอกก่อนไม่ได้อัดโดนธรรมดาแรงด้วยนะเออหูโรเจอร์แม่งเหมาอ่ะโรเจอร์แม่งเหมาจังหวะนี้โรเจอร์แม่งเหมาอ่ะวิตต้าอัดมาไหมฮะจะมาไหมฮะโอเคเลลี่ว่าไงหูเลลี่มันเก่งอยู่ครับโอเคครับเรียบร้อยฮะแตกอะไรกับเนี่ยอะไรกับเนี่ยหืมไปไหนอะไปไหนอะมีสายโล่เพียบเลยนะครับผมเอาดิรวมสายโล่เว้ยเอาดิ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 โดนวิตต้าไม่เหลือแล้วครับผมเจอระดับ4จักรพรรดินะครับผมเฮ้ยมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วไปดักคนดิเออกูเจอแตกแล้วเพื่อนแตกกันทีนะเพื่อนเอาโดนนี่แน่น็อกแบ็คไปก่อนนะครับผมเย็นๆมันไม่น็อกแบ็คนะมันก็คือแบบธรรมดานะอะไรผมไม่กลัวลูฟี่เลยนะเอาจริงผมไม่กลัวลูฟี่เลยนะครับผมค่อนข้างไม่กลัวนะออกแนวไม่กลัวเลยนะเพราะว่าผมถึกกับลูฟี่นะครับแต่ถ้าไม่โดนสกิลไอ้กันไม่สดเดฟนี่ก็ยังไม่เป็นไรนะโอเคเอสมาโก้นะครับผมเอสมาโก้มาดักผมอะไรล่ะเพื่อนเอ้าเฮ้ยตรงกลางโอ้แต่ผมเข้าไม่ได้นะผมเข้าไม่ได้นะเพื่อนตายหมดแล้วครับผมตรงวันนี้เฮ้ยเอาไงขอตรงนั้นขอตรงนั้นไม่ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไกลปะเนี่ยโอเคไอ้ลูฟี่จะเข้ามาป่ะครับแต่น้อยอย่างน้อยไม่เสียตรงนู้นนะอย่างน้อยไม่เสียตรงนู้นยิงเบาๆอะไรทำไมอ่ะได้อุ้ยแต่ตรงนู้นจะตายป่ะครับสิบวิโอเคเข้าไม่ได้แล้วครับผมลูฟี่แถมตายด้วย นี่ไงเจ็ดเทพโดนสลัดไงวะฮะโอเคครับผมได้ไปฮะ good job babyนั่นแหละครับผมดามลิฟฟอร์ดอีกหนึ่งรอบนะครับผมสำหรับเอสนะครับผมเรียบร้อยยึดไปก่อนเบาๆฮะธงแรกโอเคครับเราต้องได้ธงกลางให้ได้นะครับผมตอนเราไม่มีวิ่งนี่เองโอ้โหสกิลโอ้โหสกิลว่าสองคนสกิลว่าสองคนสกิลว่าสองคนเลยนะครับผมแล้วใกล้ตายด้วยนะโอเคครับผมไม่เติมแล้วขอเข้าเลยแล้วกันแต่เราต้องเติมเกตก่อนนะครับตอนนี้โอเคครับยิงเผื่อโดนนะเผื่อโดนผมไม่ได้นะผมโอเคครับอย่ามาโตจะเข้ามานะผมต้องถอยออกมาก่อนนะครับผมดูก่อนนะมาโตอยู่ไหนครับมันไกลอยู่นะมันไกลอยู่นะผมขอเล่นแถว2แล้วกันนะครับผมโอเคครับฮิวไว้ก่อนโดนไปฮะอย่ามาโตมันจะสตันนิดนึงฮะมันจะสตันนิดนึงเออโดนไปก่อนโอเคครับนี่ผมอยู่ในธงปะเนี่ยจะมาโตเข้าจะสวยนั่นไงว่าแล้วนะครับผมออกธงมาแล้วตายครับตายหนึ่งไม่รู้เข้ามาในธงแล้วนะครับผมโดนใครไม่รู้นะผมฮิวตัวเองอยู่นะครับผมน่าจะโดนฟ้าหรือเปล่าโอเคเฮ้ยช่วยหน่อยดีเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยโอเคโดนฟ้าว่าไงจ้าโดนฟ้าดอกละพันไปดิโดนฟ้าดอกละพันไปดิโดนฟ้าดอกละพันไปดิโดนฟ้าโดฟ้าทำอะไรไม่ได้เลยครับผมทำอะไรผมไม่ได้นี่ไงเอาดิโดฟ้าเอาไงโดฟ้าโดฟ้าให้ผมตีโล่โดฟ้าให้ผมตีโล่อะโอเคครับสวยสวยโดนไปดิเพื่อน
วัยรุ่นโอเคครับหลบหลบต้องหลบแม่นนิดนึงนะตัวนี้ต้องหลบหลบหลบประมาณนึงนะโอ้โหโดนว่ะโดนว่ะใจเย็นโอเคครับถอยมาก่อนติดมือผมติดมือว่ะตอนนี้ติดมือว่ะเดี๋ยวก่อนผมต้องฮิวเพื่อนนะครับต้องฮิวเพื่อนก่อนเพื่อนไม่มีที่ฮิวแล้วนะตอนนี้ผมขอฮิวตัวเองโอเคโดนอยู่ว่ะโดนอยู่ว่ะโดนอยู่ว่ะโดนต้องโดนแหละต้องโดนแหละต้องโดนแหละนะครับผมตอนนี้ขู่จะมีโดฟาโคฟนะครับผมไอ้ตัวนี้น่าจะเถื่อนอยู่มีโดนฝาครบเอออยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังเลยเพื่อนสกิลบังเพื่อนสกิลบังเพื่อนนิดนึงเอาดิอามาโตะว่ายังไงอามาตะอยู่เปล่าตายโอเคสวยครับโอ้ยโดนโดนโดนอุ้ยอุ้ยติดมือติดมืออยู่ติดมืออยู่โอเคฮิวเพื่อนกันนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับยืดยืดยืดแล้วยืดแล้วได้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 ว่ะได้ได้เว้ยได้เว้ยเออได้15วิไม่เกี่ยวแล้วจังหวะนี้จัดการกันเองจัดการกันเองพวกมึงโอ้โหพลิกเกมนะครับผมจังหวะนี้มาดิมาดิมาดินี่ขอสวนดอกนึงแน่นะครับผมกลับมาเลือดเต็มด้วยโคตรเถื่อนโอ้โหเรียบร้อยฮะกดหัวใจไปครับผม 7,600 แต้มเลยนะเว้ยเรียบร้อย MVP ไปครับกดไลค์กับถามทำไมแล้วกันนะผมมาด่านอาราบไม่ใช่ครับผมเดนโลซ่าด่านนี้ก็ถือว่าเอสมาโก้ค่อนข้างเถื่อนอยู่นะครับผมถ้าเข้าตรงกลางได้นะครับผมค่อนข้างดีเควิสตาดาบบุผาเว้ยดาบบุผาดาบบุผาจะตายแล้วเฮ้ยผมต้องเข้ากลางแล้วอะต้องช่วยเพื่อนหน่อยนะครับผมจังหวะนี้ต้องช่วยเพื่อนก่อนโอเคผมฮิวก่อนนะครับผมจังหวะนี้ช่วยได้นะครับผมข้างหลังน่าจะเคลียร์ต้องเคลียร์โอเคครับถ้างั้นผมขอเข้าก่อนนะครับผมอ้าวได้ได้โดนอะไรอ่ะนี่เลยโดนไปก่อนฮึบได้ได้โอเคฮิวตัวเองก่อนนะครับผมต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนให้เพื่อนช่วยก่อนใครโดตอนนี้เราต้องฉีกไปทางอื่นเพราะใครโดยืนแล้วนะครับผมใครโดยืนแล้วน่าจะยากแล้วล่ะโอเคครับฉีกไปตรงอื่นก่อนนะตรงนี้น่าจะไหวอยู่ถ้าเป็นวิ่งนะครับผมน่าจะไหวอยู่แต่เราไม่ใช่วิ่งไงประเด็นไงโอเครีบยึดก่อนนะรีบยึดก่อนที่ปลาจะมานะครับผมโอเคเพื่อนต้องกันดีให้ผมนะเพราะว่าด่านนี้คือสายโล่มันจะกันได้แค่ทงเดียวนะครับถ้าจะกันครบแบบมารีนฟอร์ดหรืออะไรเนี่ยน่าจะยากนะครับผมโอเคผมขอเติมเกตก่อนเอาละเอาละขอขังพวกเองหน่อยแล้วกันนะเออขังไปดิอย่าอยู่เลยพวกนี้นี่แน่ตายไปดิตายไปดิตายไปดิโรเจอร์เฮ้ยเออโรเจอร์ได้อยู่โอเคครับเร็วๆๆผมไม่มีสกิลนะผมจะขังอีกนะผมชอบขังนะครับผมเฮ้ยๆเอสเอสว่ะเอสกันนะผมรอสกิลนิดนึงรอสกิลนิดปึ๊บโอเคครับโอเคครับผมอย่างน้อยขออยู่ในธงก่อนนะครับผมขออยู่ในธงเหลื่อมๆก็ได้นะเหลื่อมๆก็ได้โอ้ถ้ามันไปธงนู้นว่ะใจเย็นนี่ครับผมไม่มีใครเห็นผมใช้ท่าไม่เคยผมใช้ท่านี่ไงโดนดิครับรออะไรระวังเอออยู่หลังไว้อยู่หลังไว้ต้องครบด้วยนะต้องครบธงด้วยต้องครบธงด้วยเออหูยโจแม่งเถื่อนว่ะยโจแม่งเถื่อนจัดยโจเถื่อนจัดนะครับผมโอเคมีคนตายอยู่นะผมไม่ให้ออกโอเคโอเคเดี๋ยวรอเกิดกันรอเกิดกันนี่ไงว่าไงจ้าที่รักไปไหนจ้าที่รักยี่สิบวิจะออกไหมรู้ไปดิเออออกไปดิเออเอาไปดิเล่นแง่ครับผมฮะติดบูทไปดิยิงแม่งนี่มันไส้ยิงแม่งเลยอีโชไปทำอะไรในนั้นเฮ้ยอีโชเพื่อนยากเจ้าเพื่อนยากทำไมจ้าก็เร็วเกินไปหน่อยแต่ทำเพื่อนอะทำเพื่อนอะตายดิอุ้ยมันยอมเลยนะมันยอมแพ้เลยนะครับผมจังหวะนี้มันยอมแพ้เลยนะเออเรียบร้อยโคตรผิวจังวะเอสมันโก้นะครับผมนี่เป็นตัวที่มีประโยชน์มากเลยนะโอเคกดไลค์นะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมของไอดีของน้องแหม่มๆนะครับผมหรือ
โปรตุกัส DS นะครับผมหรือ S Malco นะครับที่เราเรียกกันนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่คือผมชอบสกิลแม่งกันไม่ให้คนออกอ่ะจริงๆนะเฮ้ยตัวนี้มันเล่นได้นะครับผมแล้วมันเก่งด้วยนะเมตาฟ้านี่ปั้นไว้สวยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะปั้นไว้ควรจะปั้นเป็นบูท3นะครับผมเพราะว่าถ้าดูทรงแล้วเนี่ยมันจะมีบูท2เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมคือมันเหมือนกับว่ายุคนี้โรเจอร์โอเด้งมันเยอะนะครับผมดังนั้นมันก็อาจจะเขาเรียกว่ารับมือสีเขียวตัวบั๊กเหล่านั้นยากนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมแต่ข้อเสียของเขาพี่มองว่าโล่เขาแตกง่ายไปหน่อยนะครับผมอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนโล่เขาแตกง่ายถ้าเทียบกับโดฟานั่นเองนะครับโอเคนะแต่ถือว่าตัวนี้เล่นได้ในเมตานี้ก็เล่นได้นะครับผมนะครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องแหม่มๆด้วยนะครับผมฝากไปติดตาม Channel Sumi XD ด้วยนะครับน้องแหม่มๆก็ทำเกี่ยวกับวันพีซปาร์ตี้ไลฟ์เหมือนกันนะแล้วบางทีก็แกก็สตรีมด้วยนะครับผมไม่รู้นะแล้วแต่อารมณ์นะครับผมลองไปติดตามกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปขอบคุณน้องแหม่มมากแล้วเดี๋ยวบูตันจะมารีวิวทีละกันนะโอเคครับผมงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้อยากพี่รีวิวตัวละครอะไรอีกก็กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ